สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเนาะในกรณีที่เราต้องการจัดหน้านะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเราเองนะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้ก็จะใช้ควบคู่กันนะครับระหว่าง2 อย่างก็คือ3สิ ไม่ใช่2นะเป็น Classic Editor นะครับแล้วก็เป็นตัว Elementor เนาะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวปกติธีมปกติเขาเองนะครับก็จะใช้ควบคู่กันเนาะโอเคสำหรับในคอร์สนะครับมีบอกไว้เนาะแล้วก็มีอันนึงนะครับที่ถามกันเข้ามาบอกว่าไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตัวเทคเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากจะโชว์ในส่วนของตัวโมบายหรือว่าไม่อยากจะโชว์บางส่วนในส่วนของตัวโมบายหรือว่าพวกแท็บเล็ตจะทำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยเนาะผมทำการล็อกอินแล้วนะตรงนี้ก็จะมีแอดมินบาร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ส่วนของตัว edit it with elementor นะครับแบบนี้นะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเขาจะทำการเปิดหน้านี้ขึ้นมานะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการให้แสดงใน device ไหนบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับเปิด Elementor ขึ้นมาแล้วนะก็ให้เราไปทำการคลิกนะครับที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะให้ไปเลือกที่ Advanced นะครับต่อครับพอดีสายเข้าไม่รู้ว่าเมื่อกี้พูดไปถึงตรงไหนแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการซ่อนในบาง device นะครับเช่น Desktop Show Tablet ซ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ Mobile แสดงอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถมาที่ตัว Responsive ตรงนี้ได้นะแล้วก็มาเลือกตรง Visibility ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะอันไหนจะซ่อนนะครับก็ให้ติ๊กนะครับตรงนี้ตึ้งถ้าติ๊กไปมันจะเป็นซ่อนนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของตัวมือถือถ้าสมมุติเราจะซ่อนหมดเลยก็ติ๊กหมดเลยนะครับแบบนี้นะกดอัปเดตไปนะครับตึ้งแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะพรีวิวดูนะครับว่ามันซ่อนไหมนะวิวเพจนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายดีนะครับนี่หายไปแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยนะส่วนอื่นก็ยังอยู่หมดนะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งแบบนี้ได้กับทุกส่วนเลยนะครับนี่อ้ออีกอย่างนึงนะครับสำคัญมากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจคอร์สนี้นะครับก็มาที่ okd.com นะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็เลือกไปที่คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับแบบนี้นะสำหรับตัวผมมีคอร์สสอนเพียบเลยนะครับแบบนี้นะเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยทำบ้านและที่ดินนะครับในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับจะมี2อันนะก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเลือกได้นะครับแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ